คุณรู้ไหมหลายๆประเทศที่เคยเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีทั้งเทคโนโลยีและทรัพยากรแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีพัฒนาประเทศด้วยความรู้จนก้าวสู่การเป็นประเทศชั้นนำและกลายเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นนั่นทำให้เรารู้ว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้แล้วทำไมประเทศไทยจะทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้เราเชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างอนาคตใหม่